TFC ทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูไอ้หนุ่มใบไฟครับโอ้จะดังไงครับดินแข็งครับโอ้นี่ก็เจ้าฟลุ๊กครับเป็นคนบังคับนะครับโอ้เป็นหนุ่มแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปคล่องนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับได้มาช่วยนะครับก็สวัสดี FC ครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องบักกกชาแนลอยู่นะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับไม่มีคนช่วยนะครับวันนี้เจ้าฟุกปิดเสาร์อาทิตย์นะครับปิดโรงเรียนก็มาช่วยนะครับมีเวลาทำคลิปเครื่องก็จะเป็นเครื่อง 6HE1 นะครับ195นะครับบวกโบบวกอะไรไปก็200กว่าก็โอเคปั๊ม23นะครับตัวนี้มอเตอร์23ก็ทำงานถือว่าคล่องนะครับรถคันนี้ไม่ได้เหมือนว่าจะเร่งเครื่องเบาไปนิดนึงครับเครื่องครับบอกเล่นเครื่องครับไปแล้วครับแน่ต้องจังซี่ครับโซ่48ข้อครับดูรู้สึกว่าเหมือนมันจะยานจะหย่อนนะครับแต่ตัวตึงโซ่มันตึงหมดแล้วครับสุดเกลียวแล้วครับแต่ข้อโซ่ยังใช้ได้ครับตัวสลักบงสลักบูทก็ยังไม่สึกล้อนะครับFC ท่านใดมีความรู้เรื่องนี้นะครับบอกด้วยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงหรือมันเป็นกับล้อนำครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนครับแต่ผมก็เสริมใบเหล็กไปแล้วนะครับผมเสริมขนาบซ้ายขนาบขวาไปแล้วแต่ก็ยังหย่อนอยู่เหมือนเดิมครับเวลาถอยก็จะตึงหน่อยเวลาไปหน้าก็จะหย่อนสาเหตุเกิดจากตัวไหนใครรู้บอกด้วยนะครับวันนี้มาเกี่ยว28ไร่นะครับวันนี้นี่ก็เกือบจะเสร็จครึ่งนึงแล้วนะครับเอาไปแล้วนะครับ2อุ้มนะครับโอ้อันนี้เขาอุ้มที่3แล้วนะครับเกือบเต็มแล้วครับเก็บหัวงานไว้ให้ก็เหลืออยู่1 2 3 4เหลืออยู่4หน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเต็มไหมผมว่าน่าจะเต็มนะครับนี่ครับเวลาถอยแล้วมันจะตึงอย่างนี้ครับโซ ของนาใจดีครับบอกว่าถ้าไม่พอใจยังไงก็ให้จับ GPS เลยครับโอ้อย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับเจ้าของนาเขาบอกมาว่า28ไร่นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราไม่พอใจเราจับเลยครับให้จับครับในหลายพื้นที่ครับเขาไม่ให้จับ GPS นะครับเจ้าของนาส่วนมากนะครับโอ้หายากเนี่ยถือว่าเสียงเรา
าใบคันชักมีดมันใบมีดจะหลวมนะครับน็อตเบอร์10จับใบมีดเช้าเราก็ทำแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับถือว่าคล่องครับมุมนะครับย้อนแสงหน่อยครับก็จะเหลือนาตรงนี้นะครับยาวไปนู่นนะครับประมาณ 6-7 นานะครับเท่าๆกันนี้นะครับก็ไม่ถึงกับว่านาเล็กนะครับก็พอดีครับของเยอะครับขอให้มีน้ำรอเลี้ยงล้อเราสักหน่อยนะครับล้อแท็กทางฝั่งนี้รู้สึกว่าจะแห้งอยู่นะครับฝั่งนี้กำลังพอดีครับมีโคลนมีอะไรหน่อยๆนะครับถ้าแข็งมากก็ไม่ไหวครับโอ้โหช่วงล่างครับปงปังปงปังครับแนะนำนะครับซื้อรถนะครับซื้อรถให้ซื้อรถที่เราเห็นดีกว่าครับอย่าไปซื้อรถที่เขาอยู่ในอู่เขาแอบอ้างนะครับผมแอบอ้างมาว่ารถดีอย่างนั้นอย่างนี้สีใหม่ครับจริงๆก็ไม่อยากจะให้แนะนำครับเจออู่ดีก็ดีไปครับเจออู่ไม่ดีหลอกขายให้ครับยอมแมวนะครับเจอกันเยอะครับสำหรับมือใหม่อยากได้ครับเห็นรถสวยครับเราไม่เน้นสวยเราเน้นทำงานครับตอนนี้รถสวยเราทำเองได้ครับทำสีใหม่ก็ได้ครับวันที่เท่าไหร่อะวันจันทร์ไม่รู้นะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรู้แต่ว่าวันจันทร์ต้องกลับไปบ้านนะครับไปเก็บที่บ้านประมาณ50ไร่ครับขอกลับวันเดียว50ไร่ทั้งคืนครับประมาณ6ทุ่มครับขอให้มีลมนะครับตอนคืนไปเก็บที่บ้านนะครับอยู่ที่นี่ก็ดีครับนายหน้าก็ดีครับสำหรับคนที่มีรถเกี่ยวนะครับเจอนายหน้าดีก็ขอให้ดีกับนายหน้านะครับอย่างผมมาเจอตรงนี้นะครับที่ประคนชัยผมก็โอเคครับตอบโจทย์ดีนะครับนายหน้าขอบคุณมากนะครับทั้งหาที่เกี่ยวข้าวให้ทั้งหาที่ไถนาให้ด้วยนะครับนายหน้าผมแกก็มีรถไถด้วยนะครับมาไถคู่กันนะครับงานไถผมก็ได้อยู่ประมาณ 6-700 ไร่นะครับต่อปีงานเกี่ยวอีกประมาณ1,000กว่าไร่ครับคิดแค่นี้พอครับรถคันอื่นที่มาในหมู่บ้านนี้นะครับคือมาเยอะเหมือนกันครับแต่เขาไม่ได้เกี่ยวในบ้านนะครับเขาจะออกไปเกี่ยวข้างนอกแต่รถผมที่อยู่ในเนี้ยคือได้เกี่ยวงานในหมู่บ้านครับรถอื่นมาเขายังอิจฉารถเราเลยครับว่าโอ้รถเราได้เกี่ยวในบ้านรถเขาต้องออกจากบ้านประมาณ6โมงเช้าหรือ1โมงเช้านะครับต้องออกจากบ้านก่อนครับเขาไปเกี่ยวที่ไกลนะครับของเราชิวๆครับสบายสบายครับถามว่าเจองานแล้วอยากได้อีกคันไหมก็อยากได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องตามสภาพของเรานะครับเราอย่าไปปืนนะครับสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าใช่อาจจะไม่จริงนะครับผมนี่แหละครับอยากให้พี่น้องได้คิดนะครับเห็นเขามีรถเกี่ยวโอ้ทำงานดีแต่ไม่เห็นเวลาเขาซ่อมนะครับโอ้ตอนซ่อมนะครับบานเลยนะครับยิ่งซ่อมไม่เป็นด้วยนะยิ่งเสร็จเลยนะครับเจอหลายรูปแบบนะครับเจอช่างดีก็ดีไปเจอช่างแบบย้อมแมวกินแต่เงินอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวครับเจอกันเยอะเขาเห็นรถเราเป็นรถเกี่ยวครับทำงานได้เงินเยอะเขาก็เรียกเอาครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่อยากเล่นรถเกี่ยวนะครับให้คิดสักหน่อยแต่นี่เจ้าฟุก
ที่ขับอยู่เนี่ยคือบอกว่าเสียตรงไหนเขารู้เลยครับจุดไหนจุดไหนเขาถอดล้อได้แล้วครับชอบครับเขาไม่ได้เก่งเพราะเป็นตัวช่างนะครับเป็นเก่งจาก YouTube ครับดู YouTube บ่อยแล้วก็ศึกษาครับศึกษาจาก YouTube หลายช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับผม